วันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูชีสเค้กโกโก้เย็นกันค่ะโกโก้เข้มๆนะคะแล้วก็หอมชีสเค้กสูตรนี้นะคะก๊อปไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเนื้อเรียนเท่าคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆแล้วก็ทำขายกันได้เลยค่ะ wow. วันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูชีสเค้กโกโก้เย็นกันค่ะเมนูนี้นะคะบอกได้เลยว่าเน่ทำทานกันมาเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ Oriental Coffee Team ของเรานะคะลองกันมาแล้วอร่อยมากๆค่ะวันนี้นะคะชีสเค้กโกโก้เย็นเน่ก็จะมาแชร์ให้เป็นแบบ2สูตรเลยนะคะ16ออนแล้วก็22ออนค่ะมาดูวัตถุดิบกันนะคะว่าใช้อะไรบ้างก็ชีสเค้กโกโก้เย็นก็แน่นอนค่ะมีซอสชีสเค้กนะคะเน่ใช้เป็นซอสชีสเค้กของดาวินชีค่ะก็เอามาใส่เป็นขวดเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเนี่ยก็จะมีผงโกโก้ค่ะก็จะเป็นผงโกโก้ของ Oriental Coffee นะคะมีนมผสมค่ะก็ใช้เป็น B&F หรือบางคนใช้เป็นนมผสมที่เราใช้กันอยู่ได้เลยนะคะนมข้นหวาน2กระป๋องบวกด้วยนมข้นจืด1กระป๋องค่ะแล้วเนี่ยก็จะมีนมสดรสจืดนะคะของ M-Milk ค่ะโอเคสำหรับเมนูชีสเค้กโกโก้เย็นนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่แก้ว16ออนซ์กันค่ะเริ่มต้นนะคะสูตร16ออนซ์เดี๋ยวเน่จะทำน้ำโกโก้เอาไว้ท็อปหน้าก่อนค่ะเน่จะใส่น้ำร้อนมา2ออนซ์นะคะน้ำร้อน2ออนซ์แล้วเราก็จะใส่ผงโกโก้ค่ะผงโกโก้ Oriental นะคะเน่ก็จะใส่มาประมาณ1ช้อนพูนเล็กๆแบบนี้ค่ะประมาณสัก10กรัมนะคะก็ถ้าหากว่าใครอยากได้เข้มมากเข้มน้อยก็ลดเพิ่มเอาได้นะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะคนพอเราคนเรียบร้อยพักเอาไว้นะคะเสร็จแล้วเน่จะมาทำในส่วนของนมชีสเค้กนะคะเน่จะใส่นมสดรสจืดค่ะก็ใส่ลงมาที่4ออนนะคะนมสดรสจืดใส่ลงมาเลย4ออนนี่นะคะ120 ml ค่ะเสร็จแล้วค่ะเน่จะมาใส่ซอสชีสเค้กนะคะที่10 ml ค่ะไม่ต้องใส่เยอะมากนะเพราะว่าจริงๆคือซอสค่ะเขาเข้มข้นหวานมันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใส่คือแบบ10 ml นี่พอแล้วนี่อย่างนี้เลยเสร็จแล้วคนให้เข้ากันนะคะถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้อยากหวานมากนะคะจริงๆแค่นี้คือจบแล้วค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเราอยากให้แบบว่าหวานๆหน่อยนะคะเพิ่มความหวานมันด้วยนมผสมค่ะก็เนี่ยใส่ลงมาที่ครึ่งออนนะคะ15 ml ค่ะถ้าหากใครไม่ได้ผสมไว้ก็คือจะเป็นนมข้นหวานที่10 ml แล้วก็ข้นจืด5 ml นะคะนี่เสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปใส่น้ำแข็งค่ะเนี่ยจะซอสชีสเค้กนะคะมาบีบใส่ที่ขอบแก้วแบบนี้ก่อนนะคะแต่งแก้วค่ะแล้วก็เพิ่มความหอมเข้าไปอีกนี่นะคะปล่อยให้เขาไหลไปค่ะแล้วเราก็น้ำแข็งใส่นะคะจะหลังจากนั้นค่ะเน่จะเอาโกโก้ที่เราละลายเรียบร้อยนะคะมาเทใส่เลยค่ะเป็นไงคะหน้าตาดีไหมหน้าตาดีเนาะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองนะคะเราก็ได้มาเป็นชีสเค้กโกโก้เย็นเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็เต็มแข็งให้เต็มแก้วเพื่อความน่าทานนะคะโรยผงโกโก้เพิ่มไปค่ะนี่ค่ะเป็นไงคะแค่เนี้ยค่ะได้ละชีสเค้กโกโก้เย็น16ออนค่ะง่ายไหมง่ายเนาะรับรองว่าอร่อยมากด้วยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำ22ออนกันบ้างนะคะเนี่ยก็จะใส่ขออนุญาตใช้แก้วเดิมนะคะเนี่ยก็ใส่น้ำร้อนมาที่3ออนค่ะใส่เลยนะประมาณ90 ml นะคะเสร็จแล้วใส่ผงโกโก้ค่ะประมาณสัก10ถึง12กรัมก็คือถ้าใช้ช้อนตวงแบบนี้ตักนะคะอยู่ที่แบบให้พูนขึ้นมาหน่อยกว่าแก้ว16ออนซ์หน่อยค่ะแบบนี้นะคะจะได้ได้โกโก้เข้มข้นนี่ก็คือประมาณสัก12กรัมเท่านี้เราต้องการความเข้มข้นของโกโก้ด้วยนะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะให้โกโก้ละลายเนาะนี่พอเป็นโกโก้แท้ 100% นะคะก็คือเขาก็จะ เป็นโกโก้ที่ละลายง่ายนะคะโกโก้อันนี้ของเรานี่เป็นโกโก้ที่ยังไม่หวานเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครใช้โกโก้ที่แบบว่า
มีความหวานเรียบร้อยแล้วน่ะอาจจะต้องลดความหวานของตัวนมชีสเค้กนะคะแต่นี้ของเน่คือของเราเป็นโกโก้แบบไม่หวานเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของนมชีสเค้กกันนะคะเน่จะใส่นมสดรสจืดค่ะลงมาที่5ออนนะคะ150 ml ค่ะ5ออนอันนี้3นะคะแล้วก็อีก2ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับซอสชีสเค้กค่ะเน่จะใส่มาที่ครึ่งออนหรือ15 ml นะคะนี่นะคะโอเคก็คือจะใส่ให้หวานมากกว่าแก้ว16ออนมานิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเราไม่ผสมให้ลูกค้าก็คือใส่ไปเขาก็จะมานอนก้นอยู่แบบนี้นะคะมันก็จะดูน่าทานอีกแบบนึงแต่เน่ว่ามันจะเป็นความยากของลูกค้าเวลาที่จะดื่มอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตัวซอสชีสเค้กเนี่ยเขานอนก้นอยู่ข้างล่างนะคะเวลาคนมันก็คนยากเนาะเพราะว่าพอเราใส่น้ำแข็งแล้วมันคนยากละเพราะนั้นเราคนให้ลูกค้าเลยค่ะบางทีความสวยก็ต้องมาทีหลังความแบบความง่ายในการดื่มนะคะอ่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นสูตรที่เรียกว่าคือหวานทานได้แล้วหอมหอมชีสเค้กนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการให้หวานมากขึ้นค่ะนี่จะมาใส่ตัวนมผสมอะเพิ่มขึ้นมาอีกครึ่งออนนะคะ15 ml ค่ะแต่ว่าถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยยังไงก็ปรับสูตรได้นะคะเอาให้แบบหวานมากหวานน้อยตามที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะเรียบร้อยคนให้เข้ากันนะคะพอคนเข้ากันเรียบร้อยค่ะเหมือนเดิมค่ะเราจะเอาซอสเนี่ยค่ะมาบีบใส่ขอบแก้วอีกรอบหนึ่งนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งนะคะน้ำแข็งมาเรียบร้อยค่ะเราก็เอาโกโก้ที่เราละลายไว้เรียบร้อยค่ะเอามาใส่เลยนะคะชรึบง่ายไหมง่ายเนาะเสร็จแล้วก็ตามด้วยผงโกโก้ค่ะโรยไปเลยนี่เป็นไงคะน่าทานเนาะนี่เรียบร้อยง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับชีสเค้กโกโก้เย็นค่ะ16ออนแล้วก็22ออนนะคะมาชิมกันดีกว่าเดี๋ยวเราชิมแก้ว16ออนก่อนนะคะเอาชิมนมก่อนนมชีสเค้กดีงามอ่ะคือมันหอมชีสเค้กอะค่ะแล้วมันหวานแบบแต่นี้ถ้าสำหรับเน่เนี่ยถ้าเราดูดแค่นมอย่างเดียวเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าหวานไปหน่อยแต่ทีนี้เราทำมาเพื่อมาผสมกับโกโก้ข้างบนค่ะไม่ใช่แบบว่าดื่มเป็นนมชีสเค้กอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องหวานหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราอะจะต้องเอามาผสมกับโกโก้นะคะผสมเลยละกันเราก็จะได้มาเป็นแบบโกโก้ชีสเค้กเดี๋ยวมาดูกันนะคะอร่อยเลยอะคือมันจะเป็นแบบโกโก้เข้มๆนะคะแล้วก็หอมชีสเค้กจริงๆอันนี้คือหวานกำลังดีเลยแต่เมื่อกี้ถ้าแบบกินนมอย่างเดียวหวานนิดนึงหวานไปหน่อยนะคะแต่พอผสมกันนี่คือเพอร์เฟกต์อร่อยละหุ้ยเด็กๆชอบแน่นอนเด็กๆกับวัยรุ่นชอบแน่นอนหุ้ยดีอ่ะมาแก้ว22ออนบ้างนะคะจริงๆนมต้องหวานแน่นอนนมก็จะหวานหน่อยนะคะแต่ว่าเขาอร่อยตรงเพราะหอมชีสเค้กอ่ะดีๆต้องบอกว่าซอสชีสเค้กของดาวินชีเป็นซอสที่แบบขายดีมากนะคะขายดีมากจริงเพราะว่าใส่เครื่องดื่มแล้วอร่อยมากทำขายได้ค่ะอันนี้บอกเลยสูตรนี้นะคะก๊อปไปได้เลยค่ะทำขายตามนี้เลยนะคะใส่ส่วนผสมเท่านี้เลยค่ะอร่อยอย่างนี้เลยค่ะก็ไปลองทำดูนะคะถ้าทำแล้วชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกเน่กันได้นะคะหรืออยากจะให้มาแชร์ความรู้แบบไหนเมนูยังไงบอกมาเลยค่ะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้แน่นอนเลยนะคะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับเมนูชีสเค้กโกโก้เย็นค่ะ16ออน22ออนนะคะมาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะไปทำตามกันเลยค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ